จังเลยอยากได้จริงๆทำไงดีนะถึงจะได้มาฉันจะไปขอแม่แม่ก็คงไม่ซื้อให้แน่ๆเลยเงินเก็บก็ไม่มีทำอะไรไม่ได้เลยคงได้แต่ทำใจโอ้ทำไมชีวิตมันเศร้าแบบนี้เนาะเชลซีเป็นอะไรน่ะท่าทางดูเครียดๆนะมีเรื่องอะไรหรอฮะให้พี่ทายนะคงสอบตกละสิหรือว่าทะเลาะกับเพื่อนเรื่องของกินมาอีกล่ะอะหรือว่าอกหักรักคุดมาละสิโอ้ยไม่ใช่ทั้งนั้นนะพี่ทุกคนน่ะชอบมองหนูเป็นเด็กไม่ดีตลอดเลยนะหนูแค่อยากได้ตุ๊กตาตัวใหม่น่ะรุ่น Limited Edition ซะด้วยนะสวยมากๆแต่แพงน่าดูเลยขอแม่แม่ก็ไม่ให้แน่ๆแม่ก็จะบ่นว่าหนูมัวแต่เล่นตุ๊กตาไม่อ่านหนังสือไม่ทำการบ้านเลยไม่ยอมซื้อให้สักทีแถมเงินเก็บหนูก็ไม่ค่อยจะมีซะด้วยไม่รู้จะต้องทำยังไงว่าแต่พี่บาร์บี้พอจะมีให้ยืมไหมล่ะนั่นไงนั่นไงหยุดเลยนะหยุดเลยเรื่องอะไรก็ปรึกษาพี่ได้ทั้งนั้นยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องเงินนี่แหละพี่เองก็เพิ่งจะซื้อหนังสือนิยายใหม่ๆมาจากงานหนังสือหมดตัวเหมือนกันเลยตอนนี้เนี่ยเชลซี
ตุ๊กตาตัวนั้นเหลือเกินพี่นางฟ้าช่วยเสกให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะแต่พี่มีข้อแลกเปลี่ยนนะเชลซีจะต้องสัญญาก่อนว่าเชลซีจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนและช่วยงานคุณแม่นะหนูสัญญาจ้ะพี่นางฟ้าช่วยเสกตุ๊กตาให้หนูทีนะคะเมื่อหนูเป็นเด็กดีหนูก็จะได้ตุ๊กตาตัวนั้นมาครอบครองแน่นอนจ้าจำคำพี่เอาไว้นะเดี๋ยวสิคะพี่นางฟ้าพี่นางฟ้าพี่นางฟ้าดูขยันผิดหูผิดตาเลยนะแถมยังช่วยแม่ทำงานบ้านซะด้วยสงสัยต้องหาของรางวัลให้ซะหน่อยแล้วเห็นเชลซีบ่นว่าอยากได้ตุ๊กตาตัวหนึ่งอยู่นะคะคุณแม่เห็นว่าอยากได้มากๆเลยนะถ้าคุณแม่ซื้อให้เชลซีต้องดีใจมากๆแน่เลยค่ะจริงหรอถ้าอย่างนั้นบาร์บี้ไปซื้อเป็นเพื่อนแม่หน่อยนะแม่จะเซอร์ไพรส์เชลซีซะหน่อยเช้าเช้าอย่างนี้นี่ง่วงจริงๆนะนี่มันตุ๊กตาที่เราอยากได้นี่ในที่สุดคำอธิษฐานของเราก็เป็นจริงแล้วอย่างนั้นหรอมีพี่นางฟ้าจริงๆใช่ไหมเนี่ยขอบคุณนะคะพี่นางฟ้าแหมนางฟ้องนางฟ้าอะไรกันล่ะจ๊ะ
แม่เนี่ยแหละซื้อมาให้ลูกเป็นรางวัลที่ลูกเป็นเด็กดีไงล่ะจ๊ะขอบคุณนะคะคุณแม่หนูรู้แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วนางฟ้าน่ะมีจริงนะคุณแม่นี่แหละนางฟ้าของหนูไง หนูต่างหากล่ะที่เป็นนางฟ้าตัวน้อยของแม่ อย่าลืมนะจ๊ะเด็กๆถ้าเราตั้งใจเรียนประพฤติตัวให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่สิ่งดีๆก็จะตามมาเองจ้า